รายการธรรมะของมูลนิธิวัดพระเชตุพนครั้งที่102โดยประณีตก้องสมุทรขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะเมื่อครั้งที่แล้วได้พูดถึงธรรมะในสังคีติสูตรที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นมาสังคายนาไว้นะคะซึ่งก็ได้พูดถึงธรรมะหมวด4แล้วนะคะในข้อที่ว่าด้วยฌาน4และก็ได้พูดถึงอารมณ์ของฌาน4ว่ามีอะไรบ้างแต่เพื่อให้ข้อความติดต่อกันจึงใครจะพูดถึงอารมณ์ของฌาน4อีกสักครั้งหนึ่งนะคะคืออารมณ์ของสมถกรรมฐานนั้นมีทั้งหมดถึง40ด้วยกันค่ะมีกสิณ10คือปฐวีกสิณเป็นต้นอสุภ10มีอุทุมาตกะเป็นต้นอนุสติ10มีพุทธานุสติเป็นต้นพรหมวิหาร4มีเมตตาเป็นต้นแล้วก็ยังมีอาหาเรปฏิกูลสัญญาจตุธาตุอวัฏฐานและอารมณ์ของอรูปกรรมฐานอีก4นะคะจึงเป็น40ในที่บางแห่งท่านจัดอารมณ์ของสมถะไว้ว่ามีเพียง38เพราะท่านเว้นกายคตาสติกับอานาปานสติเสียโดยถือว่ากายคตาสตินั้นรวมอยู่ในวันนักสินขณะที่ปรารภอาการ32มีผมเป็นต้นเมื่อพิจารณาโดยความเป็นสีนะคะหรือเมื่อในขณะพิจารณาอสุภะ10อย่างโดยความเป็นของปฏิกูลก็เป็นกายคตาสติเหมือนกันนะคะส่วนอานาปานสตินั้นก็รวมอยู่ในวายโยกสินการกำหนดธาตุลมก็ในการเจริญสมถกรรมฐานนั้นนะคะอารมณ์ของสมถกรรมฐานทั้ง40นั้นไม่ได้เป็นเหตุให้ได้ฌานที่1ถึงฌานที่4เท่ากันหมดนะคะเพราะบางอารมณ์จะเดินได้แค่อุปจารสมาธิบางอารมณ์ก็จะเดินได้แค่ฌานที่1ถึงฌานที่4เพื่อความกระจ่างในเรื่องนี้นะคะก็จะขอลำดับให้ฟังดังนี้ค่ะข้อ1นะคะกสิณ10นั้นเจริญได้ตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่4ข้อ2อสุภะ10เจริญได้เพียงปฐมฌานคือฌานที่1เท่านั้นนะคะข้อ3ในอนุสติ10อย่างอนุสติ8อย่างเว้นกายคตาสติและอานาปานสติเจริญได้แค่อุปจารสมาธิเท่านั้นไม่ถึงฌานนะคะส่วนกายคตาสตินั้นก็เจริญได้แค่ปฐมฌานอานาปานสติเจริญได้ตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่4ค่ะข้อ4พรหมวิหาร4หรืออัปปมัญญา4นั้นเมตตากรุณาและมุทิตาเจริญได้ตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่3นะคะส่วนอุเบกขานั้นเจริญได้เฉพาะฌานที่4เท่านั้นค่ะข้อ5อาหาเรปฏิกูลสัญญาเจริญได้แค่อุปจารสมาธิคือสมาธิที่ใกล้ฌานแต่ยังไม่ถึงฌานนะคะข้อ6จตุธาตุอวัฏฐานเจริญได้แค่อุปจารสมาธิคือสมาธิที่ใกล้ฌานแต่ยังไม่ถึงฌานเช่นเดียวกันค่ะข้อ7อรูปอารมณ์กรรมฐานมี4อย่างนะคะแต่ละอย่างเจริญได้แต่ละฌานกล่าวคือกสิณุคาติมากาสเป็นอารมณ์ของอรูปฌานที่1คืออากาสานัญจายตนะฌานเท่านั้นค่ะอากาสานัญจายตนะฌานที่เคยเกิดมาแล้วแก่ตนในภพนี้และภพก่อนเป็นอารมณ์ของอรูปฌานที่2คือวิญญาณัญจายตนะฌานเท่านั้นนะคะนัตถิภาวะบัญญัติเป็นอารมณ์ของอรูปฌานที่3คืออากินจัญญายตนะฌานเท่านั้นอากินจัญญายตนะฌานที่เคยเกิดแล้วแก่ตนในภพนี้และภพก่อนเป็นอารมณ์ของอรูปฌานที่4
คือเนวสัญญานาสัญญาจนะฌานเท่านั้นค่ะสำหรับอารมณ์ของอรูปฌานทั้งสี่นั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องธรรมะหมวดสี่ในข้อฌานสี่นะคะเพราะไม่ได้เป็นอารมณ์ของฌานสี่ซึ่งเป็นรูปฌานแต่เห็นว่าเมื่อพูดถึงอารมณ์ของสมถกรรมฐานแล้วก็ควรจะกล่าวไว้ด้วยเพราะไม่ว่าจะเป็นรูปฌานหรืออรูปฌานก็ล้วนแต่เป็นผลของการเจริญสมถกรรมฐานเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังธรรมะหมวดสี่มาตั้งแต่ต้นท่านผู้ฟังก็จะทราบว่าอารมณ์ของสมถะและวิปัสสนานั้นต่างกันนะคะเราจะทราบว่าสำนักไหนเจริญสมถะหรือวิปัสสนาก็ทราบจากอารมณ์นี้ล่ะค่ะทั้งผลของการเจริญกรรมฐานทั้งสองอย่างนี้ก็ต่างกันนะคะสมถะนั้นมีสมาธิและฌานคือความสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นอานิสงส์อันว่าสมาธิและฌานนั้นเป็นโลกียธรรมยังนำบุคคลออกจากวัฏทุกข์ไม่ได้ส่วนวิปัสสนามีมรรคผลเป็นพรานิสงส์มรรคผลนั้นเป็นโลกุตรธรรมนะคะสามารถนำบุคคลออกจากวัฏทุกข์ได้หากได้บรรลุมรรคผลขั้นสูงสุดคืออรหัตมรรคอรหัตผลหากบรรลุมรรคผลขั้นรองลงมาก็ละวัฏทุกข์คือการเกิดได้ตามลำดับขั้นอย่างต่ำที่สุดคือโสดาปัตติผลนั้นก็จะเกิดอีกเพียง7ชาติเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสำนักไหนเจริญกรรมฐานโดยมีอารมณ์เป็นสมถะเช่นพุทโธเป็นต้นแล้วกล่าวว่าเป็นวิปัสสนาบรรลุมรรคผลขั้นนั้นขั้นนี้ก็เป็นอันกล่าวผิดจากหลักฐานแน่นอนทีเดียวค่ะแต่ถ้าสำนักไหนแม้จะเจริญสมถะกรรมฐานแต่ไม่ได้ละเลยการเจริญวิปัสสนาแล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลได้นะคะได้โปรดจำไว้ด้วยค่ะว่าสมถกรรมฐานอย่างเดียวไม่อาจบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่สมถกรรมฐานที่ควบคู่กับวิปัสสนากรรมฐานบรรลุมรรคผลได้นะคะและวิปัสสนาล้วนๆที่ไม่ได้อาศัยสมถกรรมฐานเลยก็บรรลุมรรคผลได้เช่นเดียวกันค่ะก็เป็นอันยุติธรรมะหมวดสี่ว่าได้เรื่องของฌานสี่ได้แล้วนะคะก็ต่อไปได้แก่สมาธิภาวนาสี่อย่างซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ในสังคีติสูตรว่าข้อหนึ่งนะคะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายสมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันชาตินี้มีอยู่ข้อ2ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายสมาธิภาวนาที่บุคคลอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความได้เฉพาะญาณทัศนะมีอยู่ข้อ3ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายสมาธิภาวนาที่บุคคลอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะมีอยู่ข้อ4ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายสมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะมีอยู่เมื่อท่านพระสารีบุตรแสดงสมาธิภาวนาทั้ง4ประการโดยย่อแล้วนะคะท่านก็ได้อธิบายขยายความว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานทั้ง4ฌานนี้แหละชื่อว่าสมาธิภาวนาที่บุคคลอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่สุขในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันชาตินี้นะคะอัตถกถาท่านอธิบายว่าเพื่อความอยู่สุขในทิฏฐธรรมคือเพื่อความสุขสบายภายในอัตภาพนี้แม้ผลสมาบัติและฌานสมาบัติที่พระอรหันต์ท่านทำให้เกิดขึ้นภายหลังก็รวมอยู่ในสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อความสุขในชาตินี้นะคะหมายความว่าการเข้าผลสมาบัติอันมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ดีเข้าฌานสมาบัติมีอารมณ์สมถกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ก็ดีเป็นการบรรเทาความทุกข์อันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ
และความปวดเมื่อยได้ทั้งนี้นะคะเพราะในขณะที่เข้าผลสมาบัติหรือฌานสมาบัตินั้นจิตแนบแน่นอยู่เฉพาะอารมณ์ของนิพพานและอารมณ์ของสมถะเท่านั้นที่ได้รับรู้ความทุกข์กายที่เกิดในขณะนั้นเลยสมาธิภาวนาข้อที่2ที่เจริญแล้วเป็นไปเพื่อให้ได้ญาณทัศนะนั้นนะคะท่านอธิบายว่าได้แก่การมนสิการอาโลกสัญญาคือแสงสว่างตั้งสัญญาคือการกำหนดหมายจำไว้ว่าเป็นเวลากลางวันกลางวันเป็นอย่างไรกลางคืนก็อย่างนั้นกลางคืนอย่างใดกลางวันก็อย่างนั้นมีใจเปิดเผยไม่มีอะไรหุ้มห่ออบรมจิตให้มีแสงสว่างการอบรมจิตให้นึกถึงแต่แสงสว่างก็เพื่อบรรเทาถีนะความหดหู่ของจิตและบรรเทามิทะความง่วงเหงาหาวนอนเสียนั่นเองนะคะอันว่าถีนะมิทะนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเป็นเหตุให้สมาธิไม่ตั้งมั่นแม้ปัญญาก็เกิดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหากทำใจให้ไม่ง่วงเหงาหาวนอนไม่หดหู่แล้วสมาธิก็เกิดได้ปัญญาก็เกิดได้เป็นเหตุให้สิ้นกิเลสได้เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าการมนสิการซึ่งอาโลกสัญญาที่บุคคลอบรมให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ญาณณทัศนะคือความรู้ความเห็นความเข้าใจอันแจ่มแจ้งจนสามารถทำลายอาสวะกิเลสได้นั่นเองค่ะสมาธิภาวนาข้อ3ที่เจริญแล้วเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนั้นนะคะท่านพระสารีบุตรอธิบายว่าเวทนาทั้งหลายสัญญาทั้งหลายและวิตกทั้งหลายที่บุคคลรู้แจ้งแล้วย่อมเกิดขึ้นย่อมตั้งอยู่ย่อมหลับไปนี้เรียกว่าสมาธิภาวนาที่อบรมให้มากแล้วเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะในข้อนี้ความไม่แจ่มชัดแต่อรรถกถาท่านไม่ได้อธิบายไว้นะคะดิฉันก็ขออธิบายตามความเข้าใจโปรดได้ทราบว่าเป็นความเข้าใจของดิฉันคนเดียวนะคะอาจจะผิดหรือถูกก็ได้ท่านผู้ฟังได้โปรดพิจารณาดูนะคะดิฉันเข้าใจว่าท่านสอนให้กำหนดลักษณะของเวทนาสัญญาและวิตกคือความตรึกด้วยปัจฉนาคือให้มีสติรู้ทันในขณะที่เวทนาหรือสัญญาหรือวิตกตั้งอยู่และดับไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนี่ก็เป็นความเห็นของดิฉันนะคะต่อไปเป็นสมาธิภาวนาข้อ4ซึ่งเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายนั้นท่านพระสารีบุตรอธิบายว่าภิกษุมีปกติพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์5ว่าดังนี้รูปดังนี้ความเกิดแห่งรูปดังนี้ความดับแห่งรูปแม้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็พิจารณาเช่นเดียวกันนะคะสมาธิที่เกิดขึ้นเพราะการกำหนดอุปาทานขันธ์5นี้ล่ะค่ะชื่อว่าสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าคำว่าสมาธิภาวนานี้ท่านไม่ได้หมายเอาการเจริญสมาธิจนได้ฌานเพียงอย่างเดียวแม้สมาธิที่เกิดขึ้นในการพิจารณานามรูปคืออุปาทานขันธ์5โดยนัยยะของปัจฉนาแต่ละครั้งที่บุคคลอบรมให้เกิดขึ้นบ่อยๆเพื่อละคลายกิเลสทั้งหลายมีอาสวะเป็นต้นก็ได้ชื่อว่าสมาธิภาวนาเช่นเดียวกันนะคะหมายความว่าสมาธิภาวนานี้นะคะมีทั้งที่เป็นสมถะคือรับอารมณ์ใดอารมณ์เดียวที่เป็นบัญญัติโดยเฉพาะและมีทั้งที่เป็นวิปัสสนารับอารมณ์ที่เป็นปรมัตถสภาวะแต่ละอย่างทางทวารทั้ง6ด้วยต่อไปก็เป็นอัปปมัญญา4อย่างนะคะในธรรมะหมวด4ในสังคีติสูตรซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงว่าข้อ1ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้
มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามนัยยะนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้อ 2. ดูก่อนท่านผู้มีอายุภิกษุในธรรมวินัยนี้มีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามนัยยะนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยกรุณาอันไพบูลย์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้อ 3. ดูก่อนท่านผู้มีอายุภิกษุในธรรมวินัยนี้มีใจประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามนัยยะนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยมุทิตาอันไพบูลย์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้อ 4. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้มีใจประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามนัยยะนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยอุเบกขาอันไพบูลย์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังก็ได้ฟังอัปปมัญญา4ตามที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้ครบแล้วนะคะคำว่าอัปปมัญญานั้นแปลว่าไม่มีประมาณซึ่งหมายถึงการแผ่เมตตาความรักใคร่ในสัตว์หนึ่งกรุณาความสงสารปรารถนาให้สัตว์พ้นทุกข์หนึ่งมุทิตาความพลอยยินดีด้วยเมื่อสัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขหนึ่งและอุเบกขาความวางเฉยด้วยการพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมของตนในเมื่อเราไม่อาจจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้การแผ่เมตตาแผ่กรุณาแผ่มุทิตาและแผ่อุเบกขานี้นะคะเป็นการแผ่ไปอย่างกว้างขวางไม่มีประมาณไม่มีกำหนดไม่มีที่สุดในหมู่สัตว์ไม่ได้แผ่ไปในบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเพราะเหตุนี้แหละจึงชื่อว่าอัปปมัญญาแปลว่าไม่มีประมาณบุคคลที่เจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแบบอัปปมัญญานี้นะคะแต่ละอย่างก็ย่อมจะได้อานิสงส์ถึง11อย่างเหมือนกันค่ะ11อย่างนั้นก็คือ1. หลับก็เป็นสุข 2. ตื่นก็เป็นสุข 3. นอนหลับไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักของมนุษย์ 5. เป็นที่รักของอมนุษย์มีเทวดาเป็นต้น 6. เทวดาย่อมรักษา 7. มีสีหน้าผ่องใส 8. มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็ว 9. ไม่หลงไหลในเวลาตาย 10. ไฟยาพิษศาตราทำอันตรายไม่ได้นะคะข้อ 11ตายแล้วไปเกิดในพรหมโลกหากเจริญจนได้ฌานแล้วฌานไม่เสื่อมนะคะนี่ก็เป็นอานิสงส์ของการเจริญอัปปมัญญาทั้ง4ค่ะจากเรื่องของอัปปมัญญา4ก็ขอต่อไปยังธรรมะหมวด4ข้อต่อไปคืออรูป4หรืออรูปฌาน4ท่านพระสารีบุตรแสดงว่าข้อหนึ่งนะคะดูก่อนท่านผู้มีอายุภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆะสัญญาดับไป
พราะไม่ใส่ใจในนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสาวิญญาตนะด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้ดังนี้มีอยู่ข้อ2ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะด้วยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ดังนี้มีอยู่ข้อ3ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะด้วยมนสิการว่าน้อยหนึ่งไม่มีดังนี้มีอยู่ข้อ4ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พระล่วงเสียซึ่งอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ด้วยมนสิการว่าวิญญาณนี้สงบวิญญาณนี้ประณีตวิญญาณในที่นี้ได้แก่อรูปฌานที่3นั่นเองนะคะในเรื่องของอรูปฌาน4อย่างนี้มีคำที่ควรอธิบายอยู่หลายคำด้วยกันนะคะก่อนอื่นโปรดทราบว่าผู้ที่จะเจริญจนถึงอรูปฌานได้นั้นจะต้องผ่านการเจริญรูปฌานมาตามลำดับตั้งแต่รูปฌานที่1จนถึงรูปฌานที่4โดยจตุกะในหรือถึงรูปฌานที่5โดยปัญจกะในต่อแต่นั้นจึงเจริญอรูปฌานต่อไปตามลำดับนะคะสำหรับผู้ที่เจริญอรูปฌานที่1ได้นั้นจะต้องละรูปสัญญาคือรูปาวจรจิต15อันได้แก่รูปฌานกุศล5รูปฌานวิบาก5รูปฌานกริยา5และกสิณทั้ง9เว้นอากาสกสิณซะก่อนทั้งต้องเว้นจากปฏิฆะสัญญาคือสัญญาที่เป็นไปในทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงเพราะทวิปัญจวิญญาณจิตทั้ง10ดวงนี้นะคะเกิดในปัญจทวารวิถีนอกจากนั้นยังต้องละนานัตตสัญญาคือกามจิต44ดวงเว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10ซะก่อนกำหนดเอาอากาศที่เพิกจากดวงกสิณเป็นอารมณ์ด้วยการกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้จนจิตตั้งมั่นสำเร็จอรูปฌานที่1ที่ชื่อว่าอากาสานัญจายตนะฌานนั่นเองค่ะผู้ที่ได้อรูปฌานที่1แล้วนะคะเมื่อพิจารณาว่าฌานนี้ยังหยาบอยู่จึงละจากการกำหนดอากาศเป็นอารมณ์มายึดเอาอรูปฌานจิตที่1เป็นอารมณ์แทนด้วยคิดว่าอรูปฌานที่1มีอยู่ในอากาศนี้ภาวนาว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งได้บรรลุอรูปฌานที่2คือวิญญาณัญจายตนะฌานถึงกระนั้นอรูปฌานที่2นี้ก็ยังหยาบอยู่นะคะผู้เจริญอรูปฌานจึงละอารมณ์ของอรูปฌานที่2เสียหันมากำหนดว่าอรูปฌานที่1ก็ไม่มีในอากาศนั้นโดยภาวนาว่าน้อย1ก็ไม่มีหรือนัตถิกินจิจนได้บรรลุอรูปฌานที่3คืออากินจัญญายตนะฌานต่อมาเห็นว่าอรูปฌานที่3นี้ก็ยังหยาบอยู่นะคะจึงละอารมณ์ของอรูปฌานที่3เสียมากำหนดเอาอรูปฌานจิตที่3เป็นอารมณ์โดยภาวนาว่าวิญญาณนี้สงบวิญญาณนี้ประณีตจนบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอันเป็นอรูปฌานที่4ผู้ที่บรรลุอรูปฌานทั้ง4ฌานฌานใดฌานหนึ่งนะคะถ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็จะต้องไปเกิดในพรหมโลกเป็นอรูปพรหมคือพรหมที่ไม่มีรูปขันธ์มีแต่นามขันธ์4คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเท่านั้นนะคะนี่เป็นเรื่องของอรูปฌาน4โดยย่อๆนะคะต่อจากอรูปฌาน4ท่านพระสารีบุตรแสดงอปัตเสนะ4อย่างอปัตเสนะนั้นได้แก่ธรรมที่เป็นเครื่องพักพิง
คือเป็นที่พึ่งมี4อย่างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วเสกของอย่างหนึ่งได้แก่พิจารณาปัจจัย4มีจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬาณเภสัชบริขารแล้วจึงบริโภคใช้สอยข้อ 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วอดกลั้นของอย่างหนึ่งได้แก่เมื่อเวลาร้อนหรือเวลาหนาวเกินไปก็พิจารณาแล้วอดทนต่อความร้อนความหนาวนั้นได้นะคะข้อ 3. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่งได้แก่เมื่อเวลามีภัยมาถึงตนก็พิจารณาแล้วเว้นจากพยันตรายต่างๆนั้นได้เช่นหลีกเลี่ยงจากสัตว์ร้ายเป็นต้นนะคะข้อ 4. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่งได้แก่เมื่ออกุศลวิตกทั้ง 3. มีกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นก็มีสติพิจารณาโทษของอกุศลวิตกทั้ง 3นั้นทำให้อกุศลวิตกนั้นบรรเทาคือระงับไปได้ค่ะหมายความว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยญาณปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาในเวลาเสพปัจจัย4อาศัยญาณปัญญาพิจารณาเวลาที่ร้อนหรือหนาวเกินไปนะคะอาศัยญาณปัญญาพิจารณาในเวลาเกิดพยันตรายอาศัยญาณปัญญาพิจารณาในการระงับอกุศลวิตกเพราะฉะนั้นญาณปัญญาจึงชื่อว่าเป็นที่พึ่งของภิกษุทั้งหลายและเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทุกทั่วหน้าด้วยนะคะเพราะหากขาดญาณปัญญาเสียแล้วสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่พ้นทุกน้อยและทุกใหญ่ไปได้นี่ก็เป็นเรื่องของอปัตเสนะ4อย่างนะคะต่อไปเป็นธรรมะหมวด4ในสังคีติสูตรข้อต่อไปคืออริยวงศ์4อริยวงศ์นั้นได้แก่วงของพระอริยะ4อย่างนะคะวงของชาวโลกนั้นมีอยู่7วงคือขัตติยวงศ์วงของกษัตริย์พราหมณวงศ์วงของพราหมณ์เวสวงศ์วงพ่อค้าสุทวงศ์วงของพวกสูตรสมณวงศ์วงของสมณะกุลวงศ์วงของผู้มีตระกูลราชวงศ์วงของพระราชาเมื่อรวมเอาอริยวงศ์เข้าไปด้วยก็เป็น8นะคะในบรรดาวงทั้ง8นั้นอริยวงศ์เป็นวงเลิศคำว่าอริยะนั้นได้แก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่บังเกิดแล้วทั้งหมดในอดีตและทั้งที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าในอดีตและอนาคตพระสาวกของพระพุทธเจ้าในอดีตและในอนาคตย่อมจะประพฤติตามประเพณีวงของอริยะทั้ง4ข้อเหล่านี้นะคะซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงไว้โดยละเอียดว่าข้อ1นะคะภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้และมีปกติกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้และย่อมไม่ถึงการแสวงหาที่ไม่ควรไม่เหมาะเพราะเหตุแห่งจีวรและไม่ได้จีวรก็ไม่เดือดร้อนเมื่อได้จีวรแล้วก็ไม่เกี่ยวเกาะไม่หมกมุ่นไม่ติดแน่นมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่ไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยความสันโดษตามมีตามได้นั้นก็ภิกษุใดเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นในสันโดษด้วยจีวร นั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี่แลเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ของเก่าอันยอดเยี่ยมสรุปได้ว่าพระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นผู้สันโดษในจีวรคือยินดีในจีวรตามที่ตนได้แม้ไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนนะคะเมื่อได้มาแล้วก็ไม่ยึดมั่นท่านใช้สอยจีวร นั้นเพียงเพื่อปกปิดร่างกายให้พ้นจากความเย็นความร้อนและภัยจากแมลงต่างๆเป็นต้นแม้เมื่อใช้สอยอยู่
ก็ไม่ได้ทนงตนว่าท่านเป็นผู้สันโดษนะคะพระอริยะทั้งหลายในปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะพิจารณาการใช้สอยอยู่อย่างนี้ตามแบบอย่างประเพณีของพระอริยเจ้าในอดีตจึงชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ของเก่าอันยอดเยี่ยมต่อไปเป็นอริยวงศ์ข้อที่สองนะคะท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก